มาที่อีกหนึ่งเรื่องราวดีๆจากคุณพ่อผิวเข้มครับป๋อณัฐวุฒิครับเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่ยื่นมือเข้าช่วยเหลือเกษตรกรที่ตอนนี้กำลังประสบปัญหากับราคาข้าวที่ตกต่ำครับเป็นนักแสดงอีกคนที่ยื่นมือช่วยเหลือชาวนาซึ่งกำลังประสบปัญหาราคาข้าวตกต่ำค่ะคุณพ่อลูกสองปอณัฐวุฒิที่อาสาเป็นสื่อกลางให้ผู้ซื้อได้เจรจาซื้อขายข้าวกับชาวนาโดยตรงโดยเปิดโอกาสให้ชาวนาได้โพสต์ขายข้าวในอินสตาแกรมของหนุ่มปอมานานกว่าครึ่งเดือนแล้วก็ปรากฏว่าได้รับผลตอบรับดีมากทั้งยังมีหน่วยงานต่างๆช่วยต่อยอดให้การช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆเพิ่มมากขึ้นโดยไม่หวั่นว่าจะเจอมิจฉาชีพใช้พื้นที่ในสื่อสาธารณะของตนไปหลอกลวงผู้อื่นเหมือนกรณีนักแสดงสาวจักรจั่นอคัมศิริด้วยค่ะผมไม่ได้กังวลนะครับแต่ผมคิดว่ามันน่าจะมีด้วยซ้ำแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราต้องช่วยกันเฝ้าระวังเท่านั้นเองครับอย่าไปกลัวจนเราทำอะไรไม่ได้สิ่งที่เราทำคือเราสร้างพื้นที่ขึ้นมาแล้วก็ให้มีการซื้อขายกันเองแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องวอนต้องขอเน้นย้ำก็คือว่าขอให้มีความซื่อสัตย์เพราะว่าถ้าเกิดมีคนเข้ามาทุจริตเข้ามาโกงก็จะทำให้พื้นที่ที่ผมมีอยู่เนี่ยมันก็กลายเป็นพื้นที่สีเทาทันทีเหนือสิ่งอื่นใดไอ้เรื่องนี้การซื้อขายกันเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องหลักเรื่องสำคัญก็คือว่าในขณะที่เขากำลังลำบากเนี่ยทุกคนที่เป็นคนไทยเนี่ยเราก็ได้ทำสิ่งดีๆร่วมกันยื่นมือเข้าไปช่วยคุณพ่อลูกสองย้ำชัดว่าตนไม่ได้รับผลประโยชน์ใดๆจากการช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติครั้งนี้นอกจากความสุขใจและปลื้มใจที่ได้เห็นรอยยิ้มของชาวนาผู้เปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของชาติเราค่ะ